ดีค่ะก็พบกับซีอีกแล้วนะคะในซีมินชาแนลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะซีจะมาทำคลิปแต่งหน้า how to เป็นลุคแบบว่าบ่มแดดนะคะแบบมีความแบบว่าแก้มส้มๆแล้วก็แบบมีกระนะคะแบบนี้นะคะแบบเป็นกระแบบเล็กๆว่าแบบเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเรามีกระแกเราไปบ่มแดดมานะคะก็เลยทำให้เรามีกระนะคะเพราะว่าแสงแดดอะไรอย่างงี้เนาะแต่จริงๆนะคะเราไม่ได้ไปบ่มแดดหรือเราไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะคะเราแค่แต่งหน้านั่นเองนะคะก็ลุคนี้นะคะก็กำลังฮิตๆอยู่ในช่วงนี้เนาะตามฝรั่งแล้วก็ว่าหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนก็แต่งออกมาแล้วซีก็อยากจะมาแต่งลุคนี้ในทางของซีบ้างนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจว่าซีแต่งลุคนี้ยังไงก็ซีขอบอกเลยนะคะว่าลุคนี้แต่งไม่ได้ยากเลยนะคะก็ใครอยากรู้ว่าซีแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็อย่างแรกนะคะซีก็จะมาเริ่มที่รองพื้นกันเลยนะคะรองพื้นวันนี้ที่ซีใช้ก็คือตัวนี้นะคะนี่ซีก็จะปั๊มใส่ในมือก่อนรองพื้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นตัวนี้นะคะก็จะปกปิดประมาณปานกลางนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงคอนซีลเลอร์นั่นเองคอนซีลเลอร์ที่ซีใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเดิมนะคะของ The Sam ลูกรักของซีเลยนะคะ Cover Perfect Ideal Concealer Duo นะคะอันนี้ซีใช้จะใช้เป็นที่เป็นด้านนี้นะคะมาคอนซีลใต้ตาเนาะแล้วก็ซีก็จะเอามาปกปิดรอยดำด้วยนะเราซีก็ใช้นิ้วเลยนะคะเกลี่ยต่อไปนะคะซีก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะของ Kiehl's Press นะคะ Ivory Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA++ นะคะตัวนี้แล้วซีก็จะใช้แป้งมาปัดให้ทั่วหน้านะคะเพื่อเซตรองพื้นนะคะแล้วก็คุมมันให้ด้วยนะระหว่างมันตัวนี้ซีค่อนข้างชอบเลยนะเพราะมันแบบค่อนข้างคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ความปกปิดเพิ่มนะคะก็ใช้พับนะคะมากดๆทับซ้ำนะแล้วซีก็จะเน้นใต้ตาด้วยนะคะให้มันสว่างขึ้นโอเคค่ะเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการเขียนคิ้วนั่นเองนะคะเขียนคิ้วอันนี้นะคะซีก็จะใช้เป็นของมิเล่นะคะ 6D Eyebrow Pencil Waterproof นะคะตัวนี้สีมอคค่าบราวน์นั่นเองซีก็จะเขียนคิ้วไปตามโครงคิ้วเลยนะโอเคค่ะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะซีก็จะใช้ที่มาสคาร่าย้อมคิ้วนะคะของแค่ที่ดอเบอร์5นะคะเสร็จแล้วนะคะซีก็จะย้อมให้มันแบบคิ้วดูซอฟต์ลงเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทาตานะคะทาตาวันนี้นะคะซีก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Can Make Grow Fuller Cheeks นะคะซีจะเอาที่ทาแก้มมาทาตานะคะโดยอันนี้เป็นสีเบอร์6นะคะซีก็จะใช้2 สีนี้นะผสมกันแล้วก็มาทาตาเหมือนแบบที่จะมาลองเบสให้เกาะไว้ก่อนนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะแบบนี้นะคะต่อไปซีก็จะเอาสีส้มๆนะคะเป็นพาเลตของมิลานินะคะเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สีไอ้พาเลตเดียวที่ซีมีนะอาจจะใช้สีที่ใกล้เคียงที่กับที่ซีมีนะแล้วซีก็จะใช้สีส้มนะคะสีตรงกลางตรงนี้มาทาตรงกลางตาเลยโอเคต่อไปซีก็จะใช้โอ้ทำไมซีใช้หลายพาเลตจังเลยนะคะซีก็จะใช้พาเลตอันนี้นะคะของ Kiehl Place นะคะ Color Fantasy Eyes and Cheek Mini Palette นะคะซีก็จะเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้มาขับเบ้านะคะใช้มือเลยนิ้วแหละใช้มือเลยละตรงนี้นะตรงปลายๆตรงนี้ค่ะแล้วซีก็จะใช้สีขาวสุดนะคะมาทาตรงหัวตา
โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการกรีดอายไลเนอร์นั่นเองอายไลเนอร์นะคะเหมือนเดิมที่ซีจะใช้ก็จะเป็นของ Essence นะคะ Long Lasting Eye Pencil ตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบ Pencil เนาะซีก็จะเขียนให้ชิดโคนขนตาเลยนะคะแล้วก็ลากยาวมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการปัดขนตานั่นเองปัดขนตาซีก็จะใช้ที่ดัดขนตาที่ซีจะใช้เหมือนวันนี้นะคะก็จะเป็นอันเดิมค่ะนะคะของ Gino McCray นั่นเองตัวนี้ดีมากๆคือซีพูดซีใช้คลิปไหนใช้กี่คลิปซีก็บอกเลยว่าอันนี้ดีจริงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะซีก็จะใช้มาสคาร่านะคะของ Maybelline นะคะ Hypercurl Volume Express Waterproof นะคะตัวนี้รักเดียวใจเดียวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกเลยนะคะซีชอบเรียกว่าอะไรแบบมาสคาร่าของแบรนด์นี้มากนะมีบริลเพราะมันใช้ดีด้วยปัดแล้วขนตางอนนะคะแล้วก็ไม่เป็นไม่แพนด้าเนาะเห็นไหมอันนี้ยังไม่ทานะคะอันนี้ทาแล้วอันนี้ที่ทาดิเขาเรียกว่าปัดโอเคแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะโอเคเรียบร้อยดูสิก็ขนตาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการปัดแก้มนั่นเองนะคะปัดแก้มวันนี้สีจะใช้อันนี้นะคะเป็น Love Me More by For You Too นะคะสีที่สีใช้ก็จะเป็นสี You Dream About Me นะคะคือลุคแบบกะใช่ปะตรงนี้สีจะมาแบบลงบริเวณตรงหน้าแก้มอ่ะหน้าแก้มมาจมูกแล้วก็มาอย่างนี้นะคะทุกคนมาปัดกันเลยปัดมาตรงนี้ด้วยนะเพราะแบบเหมือนเราแบบผิวแบบโดนแดดมาบ่มแดดมานะคะเราก็เลยต้องสร้างสีผิวอันปลอมๆให้เรานั่นเองโอเคนะคะแล้วสีก็ได้เอาสีชมพูนะคะสีอันนี้นะคะเป็น plus tail brusher ของ Apple นะคะสี PK 06นั่นเองอันนี้มาปัดตรงแถวๆนี้นะตรงหน้าแก้ให้มันแบบดูแบบมีสีแบบว่าละมุนละมุนหน่อยนะคะแบบนี้โอเคเรามีนะคะผิวที่บ่มแดดแบบเขินอายแบบส้มๆตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเรายังต้องมีอะไรรู้ไหมเราต้องมีกระค่ะทุกคนเราพลาดไม่ได้เลยนะกระเนี่ยวันนี้ซีจะมาเขียนกระด้วยตัวนี้นะคะเป็นแค่ไหนเป็นเมอร์เมดไอบราววอเตอร์พรูฟมั้งจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันของ Q Place นะคะตัวนี้สีซีใช้นะคะเป็นสี dark brown ค่ะอันนี้คือหัวของอันเนี้ยซีจะให้ดูก่อนเลยว่ามันเป็นหัวแบบว่าผู้กันนะคะแบบเป็นไม่ใช่ผู้กันนี่เป็นแบบนี้ซึ่งมันทำให้เขียนกระได้ง่ายนะคะแบบจุดๆได้เล็กๆเนาะก็จุดๆไปเลยนะคะแรนดอมจุดไปประมาณซีจะให้เขียนประมาณแบบให้อยู่ประมาณโซนแก้มตรงนี้แล้วก็ไปตรงจมูกนะซีจะบอกว่าหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวนี้นะอาจจะใช้เป็น pencil eyeliner นะคะสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้เนาะมาจุดๆด้วยนะคะให้มันอันนี้จะแบบมันก็จะแบบว่าบางๆหน่อยแต่มันก็จะออกยากหน่อยนะแบบนี้นะทุกคนแล้วซีก็ได้ตอนนี้ซีมีกะแล้วนะดูใกล้ๆนะแบบนี้นะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะมาทาปากกันเนาะทาปากเดี๋ยวซีขอทาลิปมันก่อนนะคะเป็นลิปของ Innisfree นะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์3นั่นเองนะคะอันนี้จะออกส้มๆหน่อยขอทาไปก่อนนะทำไมก่อนที่เราจะไปลงลิปงั้นซีขอลงเป็นคอนทัวร์ก่อนนะคะคอนทัวร์นะคะที่ซีจะใช้นะคะวันนี้เป็นของ Hoola Benefit นะคะอันนี้นั่นเองแล้วซีก็จะใช้แป้งที่มันอยู่ข้างในนะซีจะบอกเลยว่าของ Hoola Benefit สีติดแบบดีมากนะคะแล้วก็สีค่อนข้างชัดเลยทีเดียวดูดิเนี่ยเห็นปะกลายเป็นคนหน้าเรียวเลยนะคะซีก็ได้ทำ
จะคอนทัวร์ตรงแก้มกับตรงนี้นะตรงคางเนาะเพื่อให้โค้งหน้าเราชัดๆนะคะดูดิบอกเลยต้องบอกมือด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปื้นๆนะคะดูดิหน้าเราต่อไปแล้วนะคะเราสีก็จะคอนทัวร์ตรงหน้าค่ะโอเคแล้วก็สีก็จะเอาแปรงมาคอนทัวร์จมูกด้วยนะเบาๆนะตัวนี้สีค่อนข้างติดชัดอยู่เหมือนกันมีจมูกแล้วเราคอนทัวร์หน้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมไฮไลท์กันนะคะและไฮไลท์นะคะวันนี้ที่ซีจะมาใช้ก็จะเป็นของ Oh My Brush ตัวเดิมนะคะเป็นตรงกลางเนาะอันกลางช่องกลางนี้นะคะซีจะมาไฮไลท์ตรงจมูกปุ๊บใช้มือนั่นแหละแล้วก็ตรงแง่เบาๆๆนะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงเขาเรียกอะไรตรงหน้าผากแล้วก็ตรงคางแล้วก็ตรงกระจับปากนะคะโอเคยังไม่เสร็จเราต้องทาลิปกันก่อนนะลิปที่ซีจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของ Sivana Colors ตัวนี้นะคะเป็นสีเบอร์13นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีแนวๆนี้นะเดี๋ยวสวอชให้ดูเป็นสีเป็นส้มๆอิดแบบนี้นะคะมาซิจะทาอันนี้ไปก่อนนะนี่นะคะซิจะทาอันนี้ไปเป็นแบบพื้นเบสใช่นะคะแล้วก็เอาเนมเมอร์เก๋ๆแต่สิว่ามันยังแซ่บไม่พอนะคะซิก็เลยจะทาลิปอีกอันหนึ่งเพิ่มนะคะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะพลิเพล่าเบอร์5กันตายที่สุดนะคะคือทุกคนต้องมีจริงๆแบบเลิฟตัวนี้มากนะคะคือแบบกันตายจริงๆใครแบบไม่รู้จะทาสีอะไรก็ทาอันนี้ได้นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะสีออกแดงๆนะคะแดงๆแดงสดแบบออกส้มๆเลยด้วยซ้ำนะสีก็จะมาทาข้างในปากเลยนะคะอันนี้ให้แบบว่าสีมันดูมีอะไรขึ้นนะแบบนี้สิทาข้างในนะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดู finish look กันเลยนะคะว่า finish look ออกมาจะเป็นอย่างไรค่ะเย้โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น finish look นะคะที่ซีแต่งมาเป็นลุคบ่มแดดที่มีกระแบบนี้นะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะอันนี้ซีก็จะให้ดูใกล้ๆนะเป็นแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะก็ถ้าใครนะคะชอบฟินิชลุคแบบนี้นะคะก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะเพราะว่าลุคนี้แต่งไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะซีก็ขอจากไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้ซีทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ข้างล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเพราะว่าเวลาซีลงคลิปอะไรนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าซีได้ลงคลิปใหม่แล้วเนาะอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย